สนับสนุนโดยปิยเวชวิตามินดีวอเตอร์ดื่มทุกวันมั่นใจสวัสดีครับแฟนๆเราตลาดไทยแลนด์ทีวีทุกท่านครับผมนิธิท่วมประถมครับวันนี้ครับท่านผู้ชมครับผมจะพาท่านผู้ชมนะครับมาชมรอบคันเจ้ารถคันนี้ครับรถครอบครัวขนาดเล็กที่โตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยวาดหวังไว้ว่าฉันจะขอเป็นแชมป์ในกลุ่ม MPV ขนาดเล็กตั้งแต่ที่รถคันนี้เปิดตัวคือ Toyota Veloz คันนี้นี่คือตัวแทนของ Toyota Avanza ในโมเดลนี้ในปีนี้ Toyota บอกแล้วว่าฉันขอยืนแชมป์หลังจากที่เปิดตัว Toyota Veloz นี้คู่แข่งก็คือใครแน่นอนครับ Mitsubishi Xpander Suzuki Ertiga คือคู่แข่งในกลุ่มนี้เป็นรถที่นำเข้าจากประเทศอินโดนีเซียทั้งคันเช่นเดียวกับเพื่อนๆ เขาเหมือนกันแต่วันนี้โตต้ามาเต็มมาดุไม่น้อยในวันที่เราทำคลิปนี้ครับเรายังไม่ทราบราคาอย่างเป็นทางการว่าเจ้าโตต้าเวลอสนั้นวางราคาตำแหน่งของตัวเองไว้ที่เท่าไหร่แต่ถ้าดูจากเป้าที่เขาหวังไว้ถ้าดูจากแผนการที่เขาตั้งไว้ว่าฉันต้องยืนแชมป์อย่างไรก็ตามราคาเบียดอยู่กับ Mitsubishi Xpander แน่นอนเพราะนี่ได้หน้าใหม่เครื่องยนต์ก็ยังเป็นเครื่องยนต์ในเรนจ์เดียวกันคือเครื่องยนต์ 1,500 ซีซีเบนซินนะ106แรงม้าแรงเบียดอยู่ที่183นิวตันเมตรคืออยู่ในเรนจ์เดียวกันกับเจ้า Xpander และ Ertiga แน่นอน 100% ไม่ต้องหนีหายไปจากไหนเขาอยู่ในกลุ่มเดียวกันแต่เกียร์ตัวนี้เป็นเกียร์ CVT แล้วเป็นเกียร์ที่ถือว่านำหน้าเพื่อนๆ เขาอย่างไรก็ตาม Mitsubishi Xpander กำลังจะเปิดตัวเจ้า Mitsubishi Xpander โฉมใหม่ในเดือนเมษายนนี้เจ้าตัวนั้นเครื่องยนต์ 1,500เหมือนกันเกียร์ CVT เหมือนกันซึ่งในจุดนี้ก็ต้องไปรอลุ้นกันครับว่าใครเด่นกว่ากันใครขับแล้วสมูทกว่ากันแต่เทคโนโลยีมาเหนือเหมือนกันแล้วนะครับนี่มาถือว่ามาเต็มเหมือนกันนะแต่เดี๋ยวเราจะมาดูในรายละเอียดกันนะครับว่ารถ MPV 7ที่นั่งคันนี้เจาะกลุ่มครอบครัวสมัยใหม่จะมีอะไรที่เขาให้มาบ้างแต่บอกได้เลยว่าออปชันที่เขาให้มาเทคโนโลยีที่เขาใส่เข้ามาถือว่าไม่น้อยหน้ามากๆเริ่มต้นตั้งแต่รูปร่างหน้าตาด้านหน้าเอาที่ชัดๆกระจังหน้าใหญ่ๆแบบนี้ย่อขนาดลงมาเหมือนกับเจ้า Toyota Corolla Crossแต่นี่เป็นน้องชายของ Toyota Corolla Cross เขากระจังหน้าตามสไตล์ของ Toyota แล้วนะมาเป็นคางหมูแบบนี้ก็ดูเท่ดีนะดูมีดีไซน์ดีครับท่านผู้ชมครับและเมื่อเราดูที่กระจังหน้าเราเห็นอะไรในเจ้า Toyota Veloz คันนี้เราเห็นกล้องหน้าแบบนี้นั่นหมายความว่าในรุ่นท็อปคือรุ่นพรีเมียมของ Toyota Veloz นั้นมีกล้องมองรอบคันให้คุณเฮ้ยถือว่าเฉียบขาดมากๆนะมีกล้องมองรอบคันให้ Veloz เนี่ยจะมีให้คุณเลือก2รุ่นด้วยกันคือรุ่นเริ่มต้นและรุ่นท็อปรุ่นเริ่มต้นคือรุ่นสมาร์ทและรุ่นท็อปคือรุ่นพรีเมียมที่ผมยืนอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปชมทั้ง2รุ่นและจะพาชมสีที่เขาจำหน่ายด้วยว่าเจ้า Veloz เนี่ยมีสีไหนขายบ้างและมันสวยแค่ไหนมันเท่แบบไหนหรือดูแล้วไม่น่ารักแบบไหนมันมีรายละเอียดของสีแต่ละสีด้วยครับมีอะไรมาอีกครับนอกจากกล้องแล้วเทคโนโลยีความปลอดภัย Toyota Safety Sense ต้องมาแน่นอนนี่คือกล้องอีก2ตัวนะครับเป็นรุ่นแรกของ Toyota ที่ใส่กล้อง2ตัวนี้เข้ามาทำหน้าที่แทนเรดาร์ไปแล้วนั่นคือในเรื่องของระบบความปลอดภัยเขาเตือนการชนด้านหน้ามีให้เบรกอัตโนมัติด้านหน้ามีให้คุณด้วยในความเป็น Veloz คันนี้นี่ตัวท็อปมีให้ด้วยนะเฮ้ยไม่ได้ขี้เหร่เลยในเรื่องของระบบความปลอดภัยมีระบบตัดอัตราเร่งของเครื่องยนต์ด้วยเวลาคุณเหยียบแบบกระทันหันและมีวัตถุอยู่ด้านหน้าระบบตัดให้ด้วยการทำงานมาจากเจ้ากล้องตัวนี้เออโอเคนะโอเคนะแต่เซ็นเซอร์หน้าไม่มีมีแค่เซ็นเซอร์หลังให้ตัวนี้อาจจะขี้เหร่ไปหน่อยนะครับแต่ไฟหน้ามาเป็น LED เต็มระบบนะไฟเลี้ยวเป็นแบบ sequential คือไฟวิ่งด้วยเฮ้ยให้มาใช้ได้แต่ไฟตัดหมอกลืมยังเป็นไฟหลอดยังไม่ใส่ LED มาแต่ด้านหน้าเนี่ย LED มาเต็มระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติมีมาให้เปิดปิดไฟสูงอัตโนมัติมีมาให้เหมือนกันแต่ให้เฉพาะรุ่นท็อปเท่านั้นรุ่นสมาร์ทยังไม่ให้ก็ว่ากันไป
ี้เรไหมไม่ขี้เรนะแต่ผมไม่ค่อยชอบกับตัวพวกแก้มพวกอย่างเงี้ยพวกชุดแต่งพวกอย่างเงี้ยไม่ค่อยชอบสไตล์โตต้าหลังๆชอบมาเป็นแบบนี้นะแบบงิ้วๆหน่อยนึงมีคิ้วโครเมียมให้คุณด้วยนะครับและนี่คือกันชนด้านหน้าเป็นแบบทูโทนนะครับให้มาแบบสปอร์ตหน่อยๆและมีแผ่นบังให้ด้วยมีแผ่นบังกระแทกแต่ว่าเป็นแค่ดีไซน์สวยๆเท่านั้นนะไม่มีแผ่นรองใต้ท้องเครื่องนะตรงจุดนี้มีแค่บังตาให้ตรงนี้ลักไก่วะนะครับแต่สวยไหมมันก็สวยดีนะมีคิ้วโครเมียมคาดกลางมาแบบนี้สีนี้เป็นสีขาวมุกนะเป็นอีกหนึ่งสีที่ทางโตโยต้าเขาวาดหวังว่าลูกค้าจะให้ความสนใจมากลูกค้าจะชอบในสีนี้เอาดูแล้วบอดี้มันใหญ่นะไซส์ของเขาเนี่ยไม่แพ้คู่แข่งเลยนะครับและแอบจะใหญ่กว่าด้วยแต่เดี๋ยวเราจะเข้าไปนั่งในห้องโดยสารกันว่าเขามีดีมีเด่นอะไรนะในส่วนด้านข้างนะครับซุ้มล้อเป็นสีเดียวกับตัวรถนะไม่มีคิ้วนะเขาไม่มีคิ้วมาอันนี้โอเคทำให้ดูทันสมัยมากขึ้นแหละผมชอบนะแต่เขาจะมีลายโครเมียมตัดมานี่นะเฮ้ยมันดูดีเหมือนกันไว้ตรงนี้นะครับแล้วดูงานประกอบก็ได้ท่านผู้ชมครับงานประกอบดูมีคุณภาพใช้ได้เลยนะดูจากช่องไฟต่างๆแล้วโอเค QC มาดีล้อและยางของเจ้า Toyota Veloz นะถ้าในรุ่นเริ่มต้นในขอบ16ในรุ่นท็อปขอบ17แตกต่างกันที่ไซส์ของยางด้วยแต่เป็น Bridgestone Turanza เฮ้ยให้ยางมาดีนะเนี่ยตัวนี้205 50R17 นะครับลายล้อแม็กก็โอเคไม่ได้ขี้เหร่อะไรนะครับก็ถือว่ากลางๆดูแบบสปอร์ตนิดหน่อยซะด้วยซ้ำในรูปร่างหน้าตานะครับท่านผู้ชมครับของเจ้า Toyota Veloz เนี่ยนะเขาจะคล้ายๆกับเหมือนกับยกเป็นแบบครอสด้วยซ้ำแต่มันเป็นธรรมดานะไม่ได้ยกเป็นครอสความสูงของกราวด์คลีเรนซ์อยู่ที่205มิลลิเมตรก็โอเคนะไม่ได้มีอะไรมากมายนี่มีการกระแทกให้ด้วยมีขอบตัวนี้ให้ถ้าตัวท็อปจะมีให้นะถ้าตัวสมาร์ทไม่มีให้นะครับเฮ้ยคีย์เลสเปิดตรงนี้ได้ด้วยนะครับโอเคแปลว่าคีย์เลสเปิดได้ทั้ง2ประตูทั้ง2ข้างมีแร็คหลังคามาให้โอ้แต่ดูจากโยกอย่างนี้นะเดี๋ยวเราจะไปลองขับกันด้วยในวันนี้โอ้ช่วงล่างแน่นนะนี่ช่วงล่างแน่นเลยโอ้ไม่ย้วยด้วยเอาวะเฮ้ยน่าสนใจช่วงล่างมาแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปลองขับกันดูซิฟิลลิ่งมันจะหนักมันจะแน่นมากน้อยแค่ไหนลาดด้านท้ายนะครับลาดมาแบบนี้ดูดีไซน์แล้วมันก็ดูทัฟๆแน่นๆดีนะอันนี้ไม่ได้ขี้เหร่ความสวยงามของ Toyota Veloz ผมว่าเขาเจาะกลุ่มที่เป็นกลุ่มครอบครัวสมัยใหม่แหละในดีไซน์แบบนี้ครอบครัวที่ชอบมีไลฟ์สไตล์มีลูกเด็กเล็กแดงเล็กน้อยนะครับในการใช้งานแบบนี้เพราะว่าเขาเน้นในเรื่องของพื้นที่ใช้สอยภายในห้องโดยสารมากมายมากมีการพับเบาะได้ถึง7แบบด้วยกันเยอะมากๆรูปแบบนี้เยอะมากอ่ะเรามาดูด้านท้ายกันนี่สปอยเลอร์เฮ้ยเป็นเสาอากาศครีบฉลามด้วยนะและเสาอากาศครีบฉลามนี่มีทั้งรุ่นท็อปและรุ่นรองท็อปใช้ครีบฉลามทั้งสิ้นนี่ดูสปอยเลอร์นี้นี่อ๋อที่ฉีดล้างกระจกนะอยู่ตรงนี้ไฟเบรกดวงที่3มีไลฟ้าอยู่นี่นะครับวัสดุอุปกรณ์ก็กลางๆนะไม่ได้โดดเด่นมากแต่ดีไซน์เนี่ยมันเด่นที่ดีไซน์ไฟท้ายเป็น LED เต็มระบบนะครับและ Lightning Glide นี่ครับลาดพาดยาวทั้งบอดี้นี้เลยเฮ้ยโอเคว่ะอันนี้กลางคืนน่าจะสวยนะตรงนี้นะครับ Toyota อยู่นี่นะครับ Veloz แบต Veloz ชัดเจนและกล้องมองหลังอยู่ตรงนี้มีกล้องมองข้างอยู่บริเวณกระจกมองข้างด้วยลืมบอกไปครับระบบความปลอดภัยไฮเทคเขาก็ยังมี Blind Spot มาให้มี RCTA ให้นะครับก็คือเตือนมุมอับสายตาไม่มีรถเข้ามาในมุมอับสายตาเวลาเราถอยหลังยังไม่มี RCTB ให้แค่ RCTA แต่ก็เยอะแล้วเมื่อเทียบกับคู่แข่งมีเซ็นเซอร์ให้นะครับเซ็นเซอร์2จุดกะระยะ2จุดนี้มานี่แผงกันด้านนี้มันก็เป็นไฟเบอร์ธรรมดานะครับแต่ดูดีไซน์ดูสวยดีนะไม่เป็นไฟฟ้าแต่เป็นช็อคอัพดันขึ้นไปนะไม่ต้องเปลืองแรงนะครับนี่สามารถจะเปิดแล้วก็ปล่อยนิดเดียวช็อคอัพดันขึ้นมาได้ดูวัสดุอุปกรณ์นะท่านผู้ชมก็ไม่ได้หรูแต่ก็ไม่ได้ขี้เหร่ก็ถือว่าใช้งานรถในกลุ่มอินโดนีเซียไม่ได้เน้นในเรื่องของความหรูหราอยู่แล้วเน้นในเรื่องของการใช้งานแต่คุณภาพของเขาไม่ขี้เหร่นะครับดูแล้วเนี่ยแต่แผ่นยางนี่ไม่แน่ใจความคงทนนะดูมันบางๆแต่ก็ต้องยอมรับว่าเขามีการตรวจสอบในเรื่องของมาตรฐานอยู่แล้วล่ะการใช้งานนี่คือการพับเบาะไปแล้วนะครับเขา7ที่นั่งจริงแต่เบาะนั่งแถวที่3ถูกพับลงไปนี่คือพื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายใหญ่นะใหญ่เอาการเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมครับถ้าคุณไม่ได้นั่ง7ที่นั่งนะตรงจุดนี้ก็โอเคเฮ้ยช่วงล่างมันแน่นดีเว้ยตามสไตล์รถ MPV ของอินโดเปิดมาเป็นที่เก็บของอยู่แล้วเป็นกล่องโฟมนะครับนี่เป็นกล่องโฟมอยู่แล้วนะโหแ
แต่มันงองแงงไปหน่อยเพราะว่ามันน่าจะมีตัวล็อกเปล่าวะคือตัวนี้เปิดมาโอ้โหเห็นหน้าค่าตากันหมดเลยเว้ยเฮ้ยโอ้โหตับไตไส้พุงเห็นหมดเลยเว้ยมันควรจะมีตัวล็อกไว้นะแต่นี่มันหลุดออกมาง่ายอย่างงี้วะเออไว้ให้แปลกดีนะครับยางอะไหล่อยู่ด้านท้ายอยู่แล้วนะอยู่ด้านใต้ตัวรถอยู่แล้วมีกล่องเก็บของอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ด้านซ้ายนะที่วางขวดน้ำนะครับมีให้อยู่แล้วทั้ง2ด้านนะสำหรับตำแหน่งผู้นั่งโดยสารแถว3นะดึงขึ้นมาในเรื่องของพนักง่ายๆนะครับตรงจุดนี้นะครับเป็นแบบ50 50นะการแบ่งของตำแหน่งเบาะหลังนะและเบาะหลังสามารถปรับระดับได้ด้วยอ่าเป็นไงเอนได้ด้วยเดี๋ยวเราจะไปลองนั่งกันนะว่าพื้นที่ใช้สอยภายในของเจ้า Toyota Veloz เนี่ยทั้ง3แถวเนี่ยเป็นอย่างไรแต่ก่อนเข้าไปดูมาดูในฟังก์ชันตรงนี้กันก่อนครับท่านผู้ชมนี่เปิดมาให้ดูกันตรงนี้ก่อนจะเข้าไปนั่งในตำแหน่งต่างๆนี่คือแผงประตูของเจ้า Toyota Veloz นะดีไซน์เป็น2 Tone นะครับสีเทานะแล้วก็นี่เป็นแบบ Hard Case นะตัวนี้จะเป็น Hard และตัวนี้ต้องเป็น Hard ตอนนี้กดลงไปนึกว่าจะนิ่มโอ้แข็งตึกเลยนะครับเป็น Hard อยู่นะยังเป็นพลาสติกอยู่มือจับนะครับแล้วนี่เป็นลายเคฟลาร์นะเป็นแค่ลายเคฟลาร์แต่งธรรมดานะไม่ใช่เคฟลาร์แท้นะแต่มันดูก้องแก๊งไปหน่อยว่ะมือจับเนี่ยเป็นพลาสติกที่ดูนิดนึงนะครับก็ตามสไตล์ของรถในที่ประกอบจากอินโดอยู่แล้วนะครับกระจกไฟฟ้า4บานนะฮะใช้ย่อยนะครับและนี่คือออโต้1บานคือบานคนขับ1บานนะครับกระจกปรับพับไฟฟ้าด้วยเวลาล็อกรถเอ้ยให้มาดีเว้ยอันนี้ให้มาดีชอบนะครับแม่แต่นี่ดูนี่นะโหโคตรขี้เหร่เลยที่เปิดฝาถังน้ำมันโอ้ยังใช้อย่างนี้อยู่อีกว่ะตรงจุดนี้อะไรวะนี่ปีเลยเนี่ย2565ที่เปิดฝาหน้ามันยังเคลียร์อยู่เลยโอ้มาดูนี่ครับด้านข้างแต่ต้องยอมรับในเรื่องของการดีไซน์ลูกจุกจิกนะการใช้งานของเขาให้มาเยอะมากเขาให้มาดีมากดูนี่มีที่วางแก้วน้ำนะครับมีที่วางแก้วน้ำวางได้หรือเปล่าเดี๋ยวผมจะเอาขวดน้ำมาวางนี่คือขวดน้ำขนาด330มิลลิลิตรวางไปได้นะครับแต่ถ้าสูงใหญ่กว่านี้ก็อาจจะลำบากหน่อยแต่ว่ามันวางทำไมมันไม่ก็แก๊กก็แก๊กวะอ่ะน่าจะต้องใช้ขวด500นะครับวางมันน่าจะพอดีกันอ่ะอันนี้ถือว่าใช้งานได้ด้านนี้ถ้า500วางได้นะครับสบายเนี่ยที่วางของมันเยอะอ่ะที่ใส่ของมันเยอะมากนะครับแล้วตรงนี้ก็เป็นที่วางใส่เศษตรงเศษตังตรงนี้ได้ด้วยคือที่วางของดีแต่ก็ต้องดูแลทำความสะอาดเยอะหน่อยนะตรงจุดพวกนี้ก็เวลาน้ำใส่น้ำใส่อะไรก็ต้องเช็ดดีๆนะครับไม่งั้นแหล่งพ่อพันธุ์ยุงร้ายนะครับอันนี้ระวังให้ดีแล้วกันแค่นั้นเองป่ะเดี๋ยวเราไปนั่งในตำแหน่งของผู้โดยสารแถว3นะครับแล้วก็ดูฟังก์ชันการพับเบาะต่างๆซึ่งฟังก์ชันการพับเบาะเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดูในตัวรองท็อปซึ่งเขาได้มีการพับเบาะให้ดูแล้วนะครับเข้ามานะนี่นะพับเบาะแถว2นะครับท่านผู้ชมครับเพื่อเข้าแถว3สลักอยู่นี่พับและยกเข้าไปแล้วเดี๋ยวขออนุญาตเข้าไปก่อนนะครับและนี่อีกหนึ่งจุดครับท่านผู้ชมเฮ้ยตรงจุดนี้ผมชอบมากๆนี่ท่านผู้ชมเห็นนี่ไหมแผ่นเหยียบนะนี่คือแผ่นให้เราเหยียบเพื่ออะไรครับท่านผู้ชมครับไม่ใช่เหยียบเข้าไปในรถนะแต่เหยียบเพื่อปีนนี่เพราะรถคันนี้แน่นอนครับอย่างที่บอกแล้วว่าเขาต้องการให้เป็นรถที่อเนกประสงค์มีการใช้งานในเรื่องของการบรรทุกสัมภาระหรือว่าการบรรทุกของต่างๆเมื่อคุณนั่ง7ที่นั่งแน่นอนพื้นที่เก็บสัมภาระมันเหลือน้อยคุณก็ต้องมาติดตั้งตัวกล่องที่อยู่เหนือหลังคานี้และนี่เขาทำมามีสล็อตที่จะมีสลักที่จะใส่กล่องต่างๆได้อยู่แล้วนะสามารถที่จะบรรทุกนะครับน้ำหนักของกล่องเนี่ย75กิโลกรัมเอ้ยโอเคถ้าเป็น XL7 ได้80นะครับตัวนี้ได้75แต่5กิโลไม่มีผลต่อการใช้งานอยู่แล้วเฮ้ยโอเคนะและนี่คือที่ให้เหยียบผมก็เพิ่งสังเกตเหมือนกันนะเขามีดีไซน์ตัวนี้อยู่ป่ะเดี๋ยวเราลองนั่งในตำแหน่งผู้โดยสารตอน3ครับเข้ามานั่งในตำแหน่งของผู้โดยสารตอน3นะครับท่านผู้ชมครับผมสูง170นะนั่งก็ขาติดแน่นอนแต่เบาะแถว2ของ Veloz เลื่อนเข้าเลื่อนออกได้นะครับเดี๋ยวลองเลื่อนดูอ่ะเราเลื่อนมาแล้วนั่งได้สบายเลยแต่คุณก็ต้องหงายเบาะลงไปนะเพราะอย่างที่เรียนให้ทราบว่าเบาะของ Veloz เนี่ยมันขยับปรับได้นะครับอย่างตัวขวามือเนี่ยยังไม่ได้ปรับนี่พนักหลังตรงเป๊ะถ้าเราปรับให้เท่ากันปึ๊บเรียบร้อยนั่งได้สบายแต่แอร์จะเย็นหรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบต้องลองขับดูนะครับมีที่วางแก้วน้ำ2แก้วมีช่อง Power LED อีก1ช่องตรงนี้มี1ช่องตรงนี้ก็
อำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าได้ระดับหนึ่งอยู่แล้วนั่งได้ว่ะนั่งได้แต่เดี๋ยวเราไปดูนะเพราะนี้ผมเลื่อนเบาะนี้ไปในตำแหน่งที่มีผู้โดยสารตอน3นะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเมื่อเลื่อนเบาะแล้วเนี่ยข้างหน้าครับแคบหรือเปล่าและไปลองนั่งกันครับเบาะพับแบบ60 40นะในตำแหน่งแถว2แต่แถว3พับ50 50ครับป่ะเดี๋ยวขอไปนั่งแถว2ครับผมครับเดี๋ยวเข้ามานะในตำแหน่งแถว2นะนี่คือตำแหน่งที่เราปรับเบาะเพื่อให้ผู้นั่งแถว3นั่งได้ผมนั่งได้หรือเปล่าเฮ้ยได้ว่ะได้ปรับเอ็นนิดนึงโหสบายนะครับอย่างนี้เหลือเฟือนั่งได้ครับท่านผู้ชมนั่งได้แต่ถ้าให้สบายที่สุดก็คือก็ต้องถอยไปแหละแล้วนี่คือถอยสุดและนี่คือเข้าสุดโหดูสิต่างกัน2ฝ่ามือโหคือถ้าเราแบ่งกันไปอ่ะพูดกันง่ายๆแบ่งกันไปเดินทางเยอะๆนะครับให้ผู้โดยสารแถว3เค้านั่งได้สบายหน่อยเฮ้ยมันเหลือเฟือจริงว่ะเฮ้ยได้คือในฟังก์ชันของการแบ่งนะแต่ถ้าเรานั่งแค่5คน4คนก็ถอยกลับมาเฮ้ยโอเคนะนี่เฮ้ยโอเคเว้ยพนักพิงใช้ได้นะครับท่านผู้ชมครับบอกเขาใช้ได้นะเฮ้ยขี้เหร่เปล่าเฮ้ยอะไรวะเดี๋ยวก่อนนะขอดูขอดึงตรงนี้ก่อนว่ามันคืออะไรเฮ้ยมีอ๋อพี่พักแขนกลางมีครับท่านผู้ชมครับอยู่นี่สลักนี่นะครับดึงปั๊บมีที่พักแขนกลางแต่ให้มันสูงไงวะมันสูงตามตำแหน่งเบาะโอ้ยเวรกรรมคืออะไรของมึงวะคือเดี๋ยวนี่มันทำไมมันยุบยิกได้วะเนี่ยคืออ่ะคือความสูงของที่พักแขนกลางเนี่ยครับท่านผู้ชมครับมันขึ้นอยู่กับองศาของพนักพิงรถคันนี้แล้วถ้ามึงนอนกูก็พักแขนอย่างนี้รถคันนี้อืมโอเคเอาเวนเอ้ยหาหมอนพิงดีกว่าหาหมอนอิงดีกว่าเอานี่คือเอาอันนี้คือเอ็นสุดอ่ะมานะครับโอเคเบาะนุ่มดีครับท่านผู้ชมครับมันเป็นเบาะฟองน้ำอ่ะนะแต่ว่าหุ้ม PVC แล้วก็มีกำมะหยี่อยู่หน่อยก็เกรดก็คล้ายๆกับรถอินโดทั่วไปนะครับแล้วผมก็รู้แล้วแหละว่าทำไมเขาถึงมีที่วางแก้วน้ำเยอะแยะเลยเพราะว่ามันไม่สามารถวางแก้วน้ำตรงที่พักแขนได้แต่เขามีให้มาตรงนี้อีกอันหนึ่งให้มาอีกอันหนึ่งใครเร็วกว่าก็วางก่อนนะผู้โดยสารตอนหลังใครเร็วกว่าวางก่อนเพราะมีแค่รูเดียวมีช่องเสียบ USB ให้2ช่อง USB A 2ช่องไฟ 2.1 ช่องแอร์อยู่ตรงนี้นะครับแล้วนี่คือปรับความแรงของแอร์เป็นโบรเวอร์เฉยๆนะนี่เป็นโบรเวอร์เฉยๆนะครับปรับเอียงซ้ายเอียงขวาได้อย่างเดียวนะครับท่านผู้ชมนะช่องแอร์ส่วนจะให้ไปขึ้นลงนี่ใช้ตัวนี้ใช้แผ่นบังนี่มันเครื่องบินเปล่าเนี่ยใช้แผ่นบังแบบนี้ถ้าจะให้โดนเราเอาบังไว้ตรงนี้ตรงนี้ฟูลงมานี่ถ้าอยากให้ข้างหลังเปิดแผ่นบังป๊าบไปนู่นข้างหลังเลยโอ้โหเป็นฟังก์ชันที่ก็น่ารักดีนะแล้วก็มีตรงนี้ด้วยมั้งนะครับสามระดับความแรงนะครับแล้วก็มีไฟ LED ด้วยตัวนี้โอเคใช้ได้ช่องเสียบเอ้ยแต่ตัวนี้ชอบว่ะตรงเนี้ยมันเสียบมันวางโทรศัพท์ได้ดีนะครับอย่างเงี้ยวางเสียบโทรศัพท์ได้ดีเลยนะโอเคมากตรงนี้ดีชอบนะวางโทรศัพท์ได้เลยโอเคนี่ก็วางของได้แล้วก็มีช่องอีกสล็อตนึงอยู่ตรงนี้สล็อตใหญ่เลยตรงนี้เฮ้ยอันนี้ดีว่ะตรงจุดนี้นะครับมันวางเป็นที่เป็นทางดีแล้วจะวางตรงนี้ก็ได้เฮ้ยโอเคผ่านไปเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้าครับท่านผู้ชมครับว่าฟังก์ชันใช้งานเป็นอย่างไรหน้าจอเขาสวยงามแค่ไหนครับแต่บอกได้เลยว่าเฮ้ยไม่ขี้เรครับก้าวเข้ามาในตำแหน่งผู้ขับขี่นะครับแล้วก็อยู่ในหน้าแดชบอร์ดของเจ้า Veloz นะก็ต้องบอกว่าก็ดูทันสมัยดีนะคือต้องยอมรับว่าเขาก็ดีไซน์ออกมาทันสมัยค่อนข้างเยอะเบาะปรับแมนนวลล้วนๆนะครับนี่ขึ้นลงนะเสียงได้ยินนะดีครับได้ออกกำลังกายนะครับปรับแมนนวลนะตัวนี้ก็แมนนวลอยู่แล้วนะครับปรับพวงมาลัยแมนนวลนะโอ้โหตึงเข้าออกเฮ้ยเข้าออกสีทิศทางเอ้ยใช้ได้โอเคเข้าออกสีทิศทางเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะครับพุทสตาร์ทด้วยอยู่ตรงนี้นะเอ้ยอันนี้ดูดีเว้ยนี่ดูหน้าจอไม่ขี้เหร่เว้ยเฮ้ยหน้าจอสวยนะครับทุกชมหน้าจอค่อนข้างสวยเลยนะครับนี่แอร์เป็นแอร์ออโต้นะครับเอ้ยใช้ได้ไว้นี่โอ้โหดิจิตอลนะหมุนด้านนี้นี่อุณหภูมินะครับท่านผู้ชมนี่พัดลมเฮ้ยโอเคเว้ยเฮ้ยไม่ขี้เหร่อันนี้ไม่ขี้เหร่เ
เฮ้ยดูดีเหมือนกันนะเนี่ยหน้าจอสวยครับเดี๋ยวลองดูไหนฟังก์ชันใช้งานเขาความสว่างหน้าจอมีดูมีเข็มนาฬิกานาฬิกานะครับโอ้โหรอบเครื่องยนต์ขึ้นมาเป็นแบบดิจิตอลแบบนี้เฮ้ยมีอุณหภูมิภายนอกบอกด้วยมีทริปบอกอยู่แล้วเกณฑ์น้ำมันเป็นดิจิตอลอยู่แล้วนะครับแล้วความเร็วเป็นตัวเลขดิจิตอลเฮ้ยสวยว่ะเฮ้ยโอเคเว้ยดูมันแปลกตาดีนะครับผมว่าอันนี้ก็ดูค่อนข้างทันสมัยดีพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันด้านซ้ายนะครับเป็นในเรื่องของการเลือกดูข้อมูลมาตรวัดต่างๆบริเวณหน้าจอหน้าปัดของเรานะครับด้านขวานี้เป็นในเรื่องของเครื่องเสียงนะครับนี่เครื่องเสียงนะครับปรับหน้าจอเครื่องเสียงถ้าเป็นตัวท็อปเครื่องเสียงขนาด9นิ้วถ้าเป็นตัวรองท็อปเครื่องเสียงขนาด8นิ้วสัมผัสหรือเปล่าเป็นสัมผัสด้วยจะประคุณหลุดช่อง Apple CarPlay ได้ Android Auto ได้หน้าจอใหญ่แต่เชยเหมือนเดิมเนี่ยเลื่อนไปไม่มีอะไรให้ไปแล้วอยู่แค่นี้เชื่อมต่อบลูทูธได้ USB ได้นี่นะเฮ้ยโอเคก็ไม่คิดเลยวะแต่ก็เฉยๆหน่อยนะครับแต่มันกันแสงสะท้อนดีนะเนี่ยขนาดไฟอย่างนี้ยังกันแสงสะท้อนได้ดีมากๆมีที่วางแก้ว1แก้วตรงนี้นะครับทุกผู้ชมครับนี่อยู่บริเวณนี้เป็นเหมือนแอ่งเลี้ยงลูกน้ำเล็กๆอยู่ตรงนี้นะห่วงจุ้ยห่วงจุ้ยมีน้ำอยู่ตรงนี้ด้วยเว้ยไฟออโต้เปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติมีให้เบาะนั่งพอตัวนะความสบายของเบาะไม่ได้มีอะไรโดดเด่นมากมายก็ในเกณฑ์ที่ใช้ได้มีไวเลสชาร์เจอร์ให้เฮ้ยโคตรเทพมีปาร์กิ้งไฟฟ้าให้เบรกมือไฟฟ้าให้มีออโต้เบรกโฮให้อันนี้ให้มาตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นและรุ่นท็อปเลยนะนี่ไวเลสใช่แต่โอ้กุญแจเออไว้ให้นะครับเป็นพลาสติกอ่ะเป็นพลาสติกกล่องพลาสติกธรรมดาขึ้นมามี power led อยู่ตรงนี้อีก1ช่องแต่ตรงนี้ที่เก็บของน้อยนะตัวนี้ที่เก็บของน้อยเลยนะครับน้อยมากช่องเสียบ USB อยู่ไหนอ้าวมีช่องเสียบ USB 2ช่องตรงนี้ครับท่านผู้ชมครับ2สล็อตอยู่นี้เป็น USB A นะโอ้ยอะไรครับเนี่ยนี่เกียร์เป็นเกียร์ CVT นะครับแต่ sequential ได้นะบวกลบได้เฮ้ยโอเคไม่คิดเลยเว้ยหน้าขับเดี๋ยวต้องไปลองขับกันไอ้ยาแมนนวลยังไม่ใช่ออโต้อะไรครับนี่กระจกหายไปไหนอ่ะไม่มีกระจกอ่ะโอ้โหอะไรวะเนี่ยมีกระจกโอ้ยคนนั่งมีกระจกอ่ะผู้โดยสารมีกระจกมีไฟด้วยและกูไม่ต้องส่องกระจกหรือไงวะโอ้ไม่มีให้แค่นี้ไอ้ยะแต่นี่มีไฟให้เอาอะไรครับนี่นะนี่ไฟเฮ้ยโอ้ยไฟเฮ้ยดีงามเป็น LED ด้วยแต่ Headroom เยอะมากนะนี่คือเข้ามานั่งแล้วรู้สึกโอเคอะไม่ขี้เหร่ว่าไปนะไอ้ตรงหุงจุ้ยบ่อน้ำตรงนี้นะที่เป็นที่วางแก้วนี่ผมก็ชอบนะมันวางได้ดีแล้วมันไม่ได้วางแค่ขวดน้ำคุณวางโทรศัพท์ได้เลยนะครับอย่างเงี้ยมันก็ดีนะไม่ต้องไปเสียบเสิร์ฟนู่นนี่นั่นก็วางดูสมมติจะดูแผนที่เป็นไม่ได้เชื่อมต่อกับโทรศัพท์ไม่ได้เชื่อมต่อกับเครื่องเสียงนะคุณก็ดูตรงนี้ได้อยู่แล้วเฮ้ยโอเคว่ะผมชอบตัวนี้มันวางได้โอเคครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวไปดูในสีอื่นและรุ่นรองท็อปของเขารุ่นสมาร์ทดูซิว่าเป็นอย่างไรครับและนี่ครับท่านผู้ชมครับคือสีใหม่ของโตต้าเวลอสนะครับท่านผู้ชมครับเปิดตัวที่เวลอสเป็นรุ่นแรกนะโตต้าใช้สีนี้เป็นครั้งแรกด้วยและใช้ในเจ้าเวลอสเป็นรุ่นแรกด้วยเป็นสีเทาเหลือบๆแบบนี้สวยดีว่ะสีนี้สวยเลยนะแล้วเมื่อสักครู่ครับในออปชันที่ผมบอกว่าของโตโยต้าเวลอสเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับเขามีเปิดปิดไฟสูงอัตโนมัติให้ด้วยนะผมลืมบอกไปผมบอกว่าไม่มีจริงๆไม่มีแค่ระบบCruise Control นะครับไม่มีนะครับ Adaptive Cruise Control ก็ไม่มีแน่นอนอยู่แล้วโหนี่สีหนึ่งนะแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันอีกห้องหนึ่งนะครับนี่ครับนี่เป็นสีเทาเป็นสีนี่เป็นสีควันบุหรี่เป็นสีดำขอโทษทีนี่เป็นสีดำนะครับแล้วนี่พี่แพนถ่ายอยู่นะครับขออนุญาตพี่แพนนะครับสวัสดีครับพี่แพนครับผมนี่เป็นสีดำอีกหนึ่งสีที่เขาสื่อสารการตลาดแล้วไปดูสีแดงเขามีสีแดงเลือดหมูด้วยครับผมที่บอกว่าเป็นสีแดงเลือดหมูเฮ้ยโอเคนะสีแต่ผมชอบสีที่เป็นสีเทาสีขาวมากกว่าตัวนั้นน่ะมันดูเทพดีดูแบบใหญ่ๆดีพอเป็นสีแดงสีเข้มๆแล้วมันดูเล็กๆเนาะแต่ว่าพอมันตัดกับสีเงินแบบนี้ก็ดูสวยดีแต่สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจมากๆครับท่านผู้ชมครับฝากระโปรงเดี๋ยวผมจะเปิดให้คุณผู้ชมดูในเรื่องของคุณภาพการประกอบนะครับท่านผู้ชมนะ
เขาก็จะมาแบบเดิมๆแต่เห็นสีนี่ไหมนี่คือสีการพ่นสีนะครับที่มาจากอินโดนีเซียทุกสีเป็นแบบนี้หมดนะครับก็เป็นละอองนะครับมันไม่ได้เป็นอะไรที่เลอะนะแต่นี่เป็นละอองซึ่งทำให้เป็นสีเหมือนกับมันเลอะฝุ่นซึ่งจริงๆมันไม่ได้ใช่มันไม่ใช่นะครับจริงๆก็ไม่ได้เลอะฝุ่นอะไรก็เป็นสีของตัวรถนั่นแหละแต่ว่าด้วยการผลิตของเขาเป็นแบบนี้นะครับมันก็เลยดูแบบนี่ดูสิมันดูแปลกๆนะครับและนี่ก็คือเครื่อง 1500cc 106แรงม้า183นิวตันเมตรนะครับก็เปิดเครื่องเปลือยแบบนี้อยู่แล้ว 1500cc แบบนี้ไม่มีแผ่นรองใต้ท้องเครื่องนะนะรถในกลุ่มนี้ไม่ทำมานะครับเนี่ยเปิดเปลือยก็ได้แหละแต่ดูแบบมันก็จะดูหวั่นใจหน่อยนะครับในเรื่องของการเชื่อมต่อแต่คุณภาพอะเชื่อใจได้อยู่แล้วล่ะเพราะทุกอย่างเนี่ยผ่านการพิสูจน์ผ่านการพรูฟมาหมดแล้วนะครับว่ารถคันนี้เนี่ยใช้งานได้จริงอยู่แล้วนะแต่พอมันเปิดมาดูมันก็เลยดูก้องแกล้งก้องแกล้งไปหน่อยนะครับแล้วนี่มือตัวเปิดเนี่ยมันดูบอบบางซะเหลือเกินนะครับนี่มีแผ่นนะแผ่นรองฝากระโปรงด้วยนะครับมันก็เป็นก้องแกล้งหน่อยนะแต่ตัวนี้ถอดยากนะตัวนี้ถอดยากนะครับเนี่ยนะเนี่ยนะเป็นไงอ๋อมันต้องเลื่อนมันต้องเลื่อนก๊อกแก๊กหนึ่งครับท่านผู้ชมต้องเลื่อนออกมาข้างๆอ๋อโอเคเขามีวิธีเขาอยู่เหมือนกันนะครับก็นี่คือสีแดงและภายในฝากระโปรงที่ผมไม่ชอบเลยครับว่ามันดูก้องแก้งก้องแก้งไงไม่รู้ที่เป็นฝุ่นๆแบบนี้ปะเราไปดูรุ่นสมาร์ทกันต่อครับท่านผู้ชมครับในรุ่นรองท็อปของเขาว่าเป็นอย่างไรและนี่คือรุ่นรองท็อปนะครับท่านผู้ชมครับรุ่นสมาร์ทมาหน้าตาเหมือนกันคิ้วเหมือนกันแต่ขาดหายไปตรงริ้วนี้นะครับไม่มีแล้วก็ออปชันที่เป็น Toyota Safety Sense ไม่มีให้ Auto High Beam ไม่มีให้เตือนการชนด้านหน้าไม่มีให้ในเรื่องของเบรกอัตโนมัติด้านหน้าไม่มีให้เพราะเห็นไหมเขาไม่มีกล้องบริเวณด้านนี้เห็นไหมดังนั้นเนี่ยฟังก์ชันความปลอดภัยไฮเทคไม่มีแล้วและหน้าจอที่เป็นเครื่องเสียงหน้าจอกลางก็เป็นแค่8นิ้วไปดูเลยครับนี่ครับหน้าจอเหลือ8นิ้วแล้วพอสตาร์ทมามันเป็นอย่างไรแบบเป็นพุชสตาร์ทเหมือนกันนะแอร์เป็นแอร์ออโต้เหมือนกันไวเลสชาร์จมีให้เหมือนกันออโต้เบรกโฮให้ปาร์กิ้งไฟฟ้าให้มันก็หดหายลงไปนะนี่ก็มีเท่านี้เอ้ยแต่มันเชื่อมต่อ Apple CarPlay ไม่ได้ Android Auto ไม่ได้ได้แต่ Bluetooth อย่างเดียวนะครับ Bluetooth กับ USB ได้ iPod ได้ลดไปเหมือนกันแต่หน้าจอกลางนี่เหมือนกันนะหน้าจอมาตรวัดนี่เหมือนกันเลยแล้วก็มีกล่องวางเลี้ยงลูกน้ำเลี้ยงประกัดได้ตรงนี้อยู่เหมือนกันนะและผมจะพาท่านผู้ชมนะครับมาดูในเรื่องของการพับเบาะในเรื่องของฟังก์ชันพื้นที่เก็บสัมภาระเขานี่เขาเก็บสัมภาระดูเดโคตรเต็มเลยนี่คือพับเบาะพับเบาะที่2นะครับในส่วนของด้านขวามือนะที่เป็น60พับลงมาพับราบลงมานี่เขาใส่ของขนาดยาวได้นะครับท่านผู้ชมครับนี่เขาเป็นฟังก์ชันที่เรียกว่า small room คือปรับพับเบาะแถวที่3ราบลงไปนี่ดูความสูงของของสูงมากนะโอ้เก้าอี้ขนาดเนี้ยสูงมากเอาวางได้เว้ยโหแม่งเยอะว่ะใหญ่ดีว่ะใหญ่ดีใช้ได้ใช้ได้นะครับใช้ได้แล้วนี่กระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่ใส่ได้อยู่แล้วนะครับเนี่ยดูดิโหแม่งโคตรเยอะคือพื้นที่เขาใหญ่มากนะคือในเรื่องของการเก็บสัมภาระถือว่าตอบโจทย์แหละนะครับตอบโจทย์มากๆและอีกหนึ่งฟังก์ชันที่เป็นความโดดเด่นของรถในอินโดนีเซียที่เดี๋ยวนี้เน้นนิยมมากๆก็คือในฟังก์ชันที่เรียกว่าเดย์เบสครับท่านผู้ชมครับคือพิงเบาะ3ยืดขาเบาะ2เดี๋ยวถอดถุงรองเท้าก่อนนะขึ้นมาเฮ้ยมันเป็นฟังก์ชันนี้ได้ยังไงวะเนี่ยนี่ครับเขาพับเบาะนี้นะพับจึ๊กอ่ะพับไปนี่ครับนี่ผมพับให้เห็นนะเขานั่งกันแบบนี้ครับท่านผู้ชมเฮ้ยโอเคนะแต่จริงๆแล้วนี่เขาอย่างนี้เบาะนี่เขาพับอย่างนี้เขาเลื่อนเบาะแถว2มาให้สนิทและหงายเบาะแถว3เอ้ยแล้วแบบหงายเบาะแถว2ไปนี่มันก็จะราบไปแบบนี้นี่คือ1ฟังก์ชันที่เขาบอกว่าทางประเทศอินโดนีเซียนี่นิยมมากๆนะครับคือใช้เป็นพื้นที่สำหรับเด็กลูกนะครับเล่นเนี่ยจอดสตาร์ทรถไว้เปิดแอร์ไว้แล้วก็เป็นห้องนั่งเล่นแต่นอนได้หรือเปล่ามันนอนไม่ได้นะผมว่ามันยังติดขัดอยู่นะครับท่านผู้ชมครับก็ยังไม่สามารถที่จะนอนได้เต็มรูปแบบแหละแต่ว่าก็แล้วแต่การใช้งานของแต่ละท่านนะครับว่าไปปรับเปลี่ยนตามความต้องการของตัวเองได้นะโอ้ยแบบนี้แล้วแต่ใช้งานแต่ผมมันไม่ใช้แน่ฟังก์ชันนี้ไม่ใช่โจทย์ผมแน่นอนนะครับมันจะเป็นแบบแคมปิ้งก็ไม่ได้เนาะเพราะว่ามันไม่ได้ราบสนิทกันออกไปนะครับมันยังมียุบตรงนี้อยู่จะนอนแล้วจะนอนยังไงวะก็ต้องเอาผ้าห่มผ้านวมอะไรมาปูตรงนี้เนาะแล้วถึงจะนอนยังไงต้องนอนเอียง
เออนอนเอียงๆอาจจะได้เอาๆแต่แปลงเป็นแคมปิ้งคาร์ได้อยู่แล้วล่ะเพราะว่าไซส์ของห้องโดยสารมันใหญ่มากนะครับแต่ต้องไปลองปรับเปลี่ยนกันดูครับโอเคโอเคได้มาแค่นี้ก็ดีละครับแล้วตอนนี้นะครับเราก็จะมาลองขับในเจ้า Toyota Veloz นะครับที่เปิดตัวในวันที่24กุมภาพันธ์นี้นะครับสัมผัสแรกที่เข้ามานั่งนะครับท่านผู้ชมครับก็โอเคนะขยับรถมานิดๆหน่อยๆก็หนึ่งที่เรารู้เลยคือในเรื่องของน้ำหนักพวงมาลัยที่ค่อนข้างเบานะครับรถคันนี้เซตเอามาเป็นรถครอบครัวแน่นอนให้ขับง่ายเหมาะทั้งคุณผู้หญิงเหมาะทั้งคุณผู้ชายเป็นรถครอบครัวอยู่แล้วนะครับไม่มีพวงมาลัยหนักมากมายแต่เดี๋ยวเราจะไปลองในเรื่องของสลาล่อมลองในเรื่องของอัตราเร่งดูซิว่าเป็นอย่างไรแต่เราจะลองขับกันแบบคร่าวๆนะครับในครั้งนี้นะอ๋อแล้วเมื่อสักครู่นะเราเข้าเกียร์ถอยหลังเห็นไหมมีโอ้กล้องมองรอบคันก็ชัดเจนใช้ได้นะครับและตัวนี้มีไกด์แดนซ์ให้ด้วยนะนี่ตามเลี้ยวเฮ้ยโอเคโอเคให้มาไม่ได้ขี้เหร่อะไรนะครับแต่ก็ต้องลองดูการใช้งานยาวๆดูนะครับว่าชัดหรือไม่ชัดอะไรนะแต่ตอนนี้มันมืดๆอยู่ก็เลยยังเดาไม่ออกแต่เดี๋ยวเราไปลองขับกันสลาล่อมนะครับโอ้เสียงเครื่องก็มาพอสมควรนะนะครับก็นี่เลนเชนนะครับก็วงเลี้ยว5เมตรนะครับก็แคบๆหน่อยนะนี่ก็เป็นอัตราเร่งไปนะก็ออกตัวก็ใช้ได้นะแต่เสียงดังเหมือนกันนะครับเสียงเครื่องแต่ว่ารอบเครื่องมันกระดำอยู่นะครับนี่เขาก็พอได้นะไม่ขี้เหร่เหมือนกันนะคือต้องบอกอีกนิดครับท่านผู้ชมครับว่ารถคันนี้เนี่ยเป็นรถครอบครัวไม่ได้เซตออกมาให้ช่วงล่างหรือพวงมาลัยคมมากมายนักเวลาที่คุณเลี้ยวเนี่ยองศาพวงมาลัยมันจะยังต้องเติมหน่อยนะครับแต่มันจะได้ในเรื่องของความเบาและเวลาวิ่งตรงๆเนี่ยมันจะมีจังหวะฟรีให้คุณนะครับคือในเรื่องความสบายเราดูในเรื่องของความนุ่มนวลสิไม่ได้นุ่มมากนะจะตึกตักนิดหน่อยก็คือมีความหนึบอยู่ในตัวแล้วล่ะนะครับพอสะพานก็ไม่ขี้เหร่เดี๋ยวเราไปนี่เนินเนินกันหน่อยที่หลังเต่าซ้ายขวาเฮ้ยใช้ได้เว้ยเฮ้ยใช้ได้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 นะครับเนี่ยดูนะครับมันไม่ตึกตักนะเวลาเจอนวลนวลนะครับเจอนวลนวลไม่ตึกตักเลยเดี๋ยวเราลองมาที่ขุขะหน่อยพื้นขุขะลอยๆอยู่เหมือนกันนะเก็บอาการคือมันคมนะครับมันเป็นการสั่นสะเทือนที่คมถึงพวงมาลัยเลยเซตมาแบบธรรมดานะไม่ได้โดดเด่นมากมายเทียบกับคู่แข่งก็อยู่กลางๆนะครับท่านผู้ชมครับไม่ได้เด่นกว่ามากแล้วก็ไม่ได้ด้อยกว่าเลยเนี่ยแต่เร่งนะผมว่ามันถ้าเหยียบไม่เต็มคันเร่งนะมันเร่งออกไปดีนะแต่ถ้าคุณเหยียบเต็มคันเร่งมันจะดังไปนะครับหน้าลอยนิดๆนะแต่เบรกดีนะตัวนี้น้ำหนักเบรกดีเนี่ยถ้าเราเนี่ยหักพวงมาลัยเนี่ยมันยังต้องเติมอยู่นะมันยังไม่ได้คมมากมายนะครับเนี่ยว่าถ้าเราเปลี่ยนเลนกันดันหันนะเดี๋ยวเราเนี่ยนะครับแต่ไม่โยนนะรถไม่โยนเออรถมันไม่โยนเฮ้ยใช้ได้ใช้ได้ตรงจุดนี้ถือว่าเขาทำมาได้ดีโอ้เสร็จช่วงล่างมาสไตล์คนไทยเลยเนี่ยเดี๋ยวเราวิ่งย้อนทางกันหน่อยนะครับเนี่ยเฮ้ยแน่นกว่าที่คิดเยอะเลยนะครับแน่นกว่าที่คิดเยอะมากๆช่วงล่างดีช่วงล่างดีนะครับอันนี้ต้องยอมรับว่าเสร็จช่วงล่างออกมาในการใช้งานแบบวืดวาดหน่อยนะหักซ้ายหักขวาหน่อยใช้งานดีเลยแต่พอมาใช้งานจริงพวงมาลัยวงมันใหญ่ไปหน่อยไปวงมันใหญ่ไปหน่อยวงมันใหญ่ไปนะนะครับแต่นี่เป็นสัมผัสแบบแรกๆนะครับท่านผู้ชมครับก็ต้องบอกว่าอยู่ในเกณฑ์ที่แข่งขันได้แน่ๆละแต่จะเด่นมากกว่าหรือน้อยกว่าต้องลองการขับจริงๆลงในถนนจริงๆอัตราเร่งใช้งานจริงๆว่าเป็นอย่างไรนะครับเพราะตรงนี้เนี่ยเราใช้งานแบบในสนามนะครับเราเหยียบเต็มข้อเราเหยียบเต็มคันเร่งเนี่ยมันเสียงเสริงเครื่องมันเข้ามาหมดอยู่ละนะครับอันนี้ก็ต้องลองดูกันนะว่าจะเป็นอย่างไรแต่ช่วงล่างดีครับช่วงล่างดีช่วงล่างหนึบใช้ได้นะตัวนี้นี่ไม่ขี้เหร่ไม่ขี้เหร่อ่ะเดี๋ยวเราสลาล่อมครั้งสุดท้ายนะครับนะครับเนี่ยเนี่ยเอ้ยมันได้อยู่นะมันโอเคอ่ะน
นะไม่มีปัญหานะครับโอเคมาเดี๋ยวเรามาสรุปกันครับท่านผู้ชมครับว่าเจ้ารถคันนี้เป็นอย่างไรกันครับหลังจากที่เราเดินรอบคันกันแล้วและลองขับกันเล็กๆน้อยๆแล้วครับและท่านผู้ชมครับในสิ่งที่น่าสนใจมากๆในเจ้า Toyota Veloz เนี่ยครับคือรายละเอียดลูกเล่นภายในรถเขามีให้เซตติ้งเยอะมากๆเดี๋ยวเราจะมาบอกท่านผู้ชมนะครับว่ามีอะไรที่แบบเป็นลูกเล่นที่ใช้ได้เลยนะอย่างเช่นการตั้งค่าสัญญาณเตือนที่อยู่บริเวณหน้าจอกลางนี้นะครับท่านผู้ชมครับดูสิมันมีรายละเอียดมั้ยรถข้างหน้ากำลังเคลื่อนที่ก็เสร็จได้ว่าจะให้ดังหรือค่อยนี่ดังได้2ระดับนะถ้ารถข้างหน้าเคลื่อนที่แล้วมันจะเตือนนะครับมาเสียงสัญญาณเตือนเมื่อขับออกนอกเลนนี่มีเตือนรถออกนอกเลนนะก็เตือนได้ด้วยและเฮ้ยมีประเภทเสียงไฟเลี้ยวด้วยอ่ะมีแบบไหนวะเนี่ยเดี๋ยวดูดิประเภท2เลี้ยวไงวะอ่านี่ตึ๊กๆนะเห็นนะประเภทเสียงไฟเลี้ยวมี3แบบนี่นี่ประเภท3ตุ๊ก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 เดี๋ยวดูนะประเภท2เฮ้ยเดี๋ยวดูประเภทหนึ่งนี่ประเภทหนึ่งเอ้ยเท่ว่ะเฮ้ยเออเว้ยเฮ้ยอ่ะเดี๋ยวได้มีอะไรอีกมีความดังเสียงของภาพเคลื่อนไหวเริ่มต้นอ๋อติ๊ดติ๊ดติ๊ดเตือนอ่ะนี่ความดังของ Blind Spot กับ RCTAไม่หมดแค่นี้นะครับท่านผู้ชมครับนอกจากการปรับตั้งค่าเสียงไฟเลี้ยวนะครับท่านผู้ชมครับในโหมดการตั้งค่ารถยนต์นะเขายังมีการตั้งกล้องหน้าลองเข้าไปดูนะเห็นไหมการเตือนเมื่อรถคันหน้าเคลื่อนที่เราบอกได้ด้วยว่าจะให้เตือนหรือไม่เตือนอ่ะเราให้เตือนมีเวลาเตือนเมื่อรถคันหน้าเคลื่อนตัวนี่เตือนหรือไม่เตือนเวลาเตือนก่อนการชนอ๋อเปิดปิดได้หมดเลยนะครับเฮ้ยเท่ดีว่ะชอบว่ะชอบ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 นะครับในฟังก์ชันพวกนี้นะมีนี่ blind spot ให้เตือนอะไรอ๋อเปิดปิด blind spot โอเคเฮ้ยมีปรับโหมดการส่องสว่างของไฟกระจกมองข้างด้วยของ blind spot เฮ้ยมันมีรายละเอียดเยอะเว้ยเฮ้ยตัวล็อกประตูไหนดูซิมีล็อกอะไรบ้างล็อกประตูตามความเร็วของยานพาหนะสมมติว่าวิ่ง20กิโลประตูล็อกให้การล็อกประตูเมื่อมีการเปลี่ยนเกียร์ก็คือเข้า Pนะครับการปลดล็อกประตูเมื่อมีการเปลี่ยนเกียร์ก็คือคุณเข้าเกียร์ N คุณเข้าเกียร์ P ล็อกคุณเข้าเกียร์ P เปิดอ้าวโอเคมันได้หมดนะครับแล้วแต่เราจะเซตล็อกประตูเมื่อมีการเปลี่ยนเกียร์อันนี้ดีนะมีเปลี่ยนเกียร์ปุ๊บล็อกประตูแล้วนี่ปลดล็อกประตูเมื่อมีการเปลี่ยนเกียร์อ๋อโอเคนี่คือในตำแหน่ง P นะครับโอเคที่ปัดน้ำฝนอ่ะคืออะไรเฮ้ยมีที่ปัดน้ำฝนทำงานตามความเร็วของรถด้วยเว้ยเฮ้ยและที่ปัดน้ำฝนด้านหลังทำงานเมื่อเข้าเกียร์ R เฮ้ยเท่ว่ะอันนี้ดีนะครับท่านผู้ชมครับอันนี้ดีอันนี้ดีที่ปัดน้ำฝนด้านหลังทำงานเมื่อเข้าเกียร์ R เอ้ยโอเคมากเฮ้ยรายละเอียดลูกเล่นโคตรเยอะท่านผู้ชมนี่มีแสงไฟต้อนรับลืมบอกไปนะครับในรถคันนี้มีแอมเบียนไลท์ด้วยดีเชื่อมต่อไฟห้องโดยสารความทรงสว่างไฟหน้าส่องทางออกจากบ้านโอเคโอเคเฮ้ยรายละเอียดโคตรเยอะครับท่านผู้ชมโอ้ในตัวพวกนี้เนี่ยเดี๋ยวเราต้องไปลองขับกันและที่ผมชอบที่สุดคือการปรับหน้าปัดนี้นะครับรูปแบบหน้าปัดนี้ดีไซน์ของหน้าปัดนี้ปรับได้4แบบนะครับเข้าไปที่การตั้งค่านะครับและอยู่ที่การออกแบบนะคลิกเข้าไปนี่เห็นมั้ยดิสเพลย์1ก็คือที่เราเห็นกันอยู่ตรงนี้ดิสเพลย์2นี่เฮ้ยเท่เว้ยเป็นโอ้โหเป็นเรือนไม้แบบนี้เฮ้ยเท่ว่ะเฮ้ยเท่นะเนี่ยเฮ้ยโอเคไหนดิสเพลย์3เป็นไงเฮ้ยเป็นล้อเครื่องยนต์เอ้ยโอเคไหนไหนดิสเพลย์สี่อ่ะอ๋อล้อเครื่องยนต์เหมือนกันแต่ว่ารูปแบบของล้อเครื่องยนต์ต่างกันโอเคแล้วแต่ความชอบแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนละเฮ้ยแต่ผมชอบเฮ้ยผมชอบแบบสองเว้ยเอ้ยผมชอบแบบนี้ผมชอบแบบนี้โอเคโอเคโอเคสวยมากสวยมากสวยมากโอ้โหโคตรเท่ไม่น่าเชื่อว่ารถคันนี้เนี่ยมีรายละเอียดปลีกย่อยค่อนข้างเยอะและนี่ครับท่านผู้ชมครับดูที่หน้าจอกลางนี้นี่เป็นข้อมูลรถยนต์ดูสิมีอุณหภูมิภายนอกบอกมีอุณหภูมิน้ำหล่อเย็นบอกมีแรงดันไฟฟ้าบอกเอ้ยคราวนี้รู้เลยว่าแบตเราจะหมดไม่หมดน้ำเฮ้ยเริ่มมีอาการหรือเปล่าฮีทหรือเปล่าอุณหภูมิภายนอกเท่าไหร่โอ้เท่ว่ะและอีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจนะครับคือ power mode ของ Veloz อยู่นี่นะ drive นี่นะครับเป็นปุ่ม power mode นะนี่ปุ่มปรับโหมดการขับขี่พอกดปั๊บมันจะมีหน้าจอขึ้นเห็นไหมครับมี power ขึ้นแล้วนี่คือ power mode กดอีกทีหายไปถ้ากดค้างนี่มี Eco ขึ้นนะครับนี่คือ Eco Mode นะแต่ทำไมผมบอกว่าน่าสนใจเพราะถ้าคุณกดซ้ำอีกทีจะมี Power และ Eco ขึ้นพร้อมกันนั่นหมายความว่า
กล่อง ECU ระบบคอมพิวเตอร์ภายในรถเนี่ยจะทำหน้าที่ในเรื่องของการตัดสินใจว่าลักษณะการขับขี่ของคุณเป็นอย่างไรเลยนะเป็น Eco ทำงานพร้อมกันกับ Power ถ้าคุณเหยียบคันเร่งหนักมันจะกลายเป็น Power ถ้าคุณเหยียบคันเร่งเบาขับปกติมันจะกลายเป็น Ecoเฮ้ยเพิ่งเคยเจอโหมด Power กับ Eco มาพร้อมกันน่ะเฮ้ยอันนี้เดี๋ยวต้องลองขับกันท่านผู้ชมครับว่ามันจะตอบสนองการขับขี่แบบไหนแล้วถ้ากดนี่ปลดอ่ะนี่เหลือ Eco อย่างเดียวและถ้ากด Drive ค้างไว้นี่คือโหมด Normal อะไรครับเนี่ย4โหมดนะเพิ่งเคยเจอเหมือนกันครับท่านผู้ชมครับรถใหญ่ๆยังไม่มีเลยนะที่มี Power กับ Eco พร้อมกันน่ะเฮ้ยเท่ดีว่ะ Power กับ Eco เอาท่านผู้ชมลองขับแล้วครับอันนี้ต้องลองกันจริงๆแล้วล่ะว่าโหมดนี้เนี่ยมีฟีลลิ่งการขับแบบไหนครับผมสนับสนุนโดยเคลียร์กว่าเข้มกว่าต้องฟิล์มไฮคูลเซรามิกแบล็กและนี่แหละครับท่านผู้ชมครับกับการพาชมรอบคันและลองขับเล็กๆน้อยๆกับ Toyota Veloz รถ MPV ขนาดเล็กที่ Toyota Motor ประเทศไทยขอเข้ามาเป็นแชมป์ในตลาดนี้ในปีนี้ด้วยเขาตั้งยอดขายเขาตั้งเป้าขายไว้ไม่น้อยนะเป็นพันคันต่อเดือนเหมือนกันในวันนี้เราเห็นแล้วนะครับว่าออปชันที่เขาให้มาเป็นอย่างไรออปชันที่ให้มาแข่งขันได้ในตลาดแน่นอนในเรื่องของความปลอดภัยไฮเทคก็มีให้ขาดแต่เพียงแค่ Adaptive Cruise Control และCruise Control เท่านั้นที่เขาไม่มีให้ไฟสูงออโต้มีมาให้เตือนการชนด้านหน้ามีมาให้ Blind Spot ให้ RCTA มีให้ให้มาค่อนข้างจะครบครันต้องยอมรับว่าตลาดนี้แข่งดุแน่ๆหลังจากที่ Toyota Veloz เปิดตัวไปเดี๋ยวเราต้องรอดูครับว่าเจ้า Expander นั้นเป็นอย่างไรในตัว Expander ใหม่ที่จะเปิดตัวในเดือนเมษายนนี้แต่วันนี้ลูกค้าที่จอง Toyota Veloz นะครับจะรับรถได้เลยตั้งแต่เดือนมีนาคมนี้แต่เป็นรุ่นสมาร์ทเท่านั้นนะที่มีรถให้ถ้าเป็นรุ่นพรีเมียมขอไปรับรถในเดือนพฤษภาคมก็ต้องว่ากันไปครับเพราะรถคันนี้นำเข้ามาจากอินโดนีเซียลองขับแล้วเป็นอย่างไรล่ะกับการลองขับแบบคร่าวๆฟีลลิ่งตอนต้นบอกได้เลยพวงมาลัยเบาเหมาะกับแม่บ้านแน่ๆแฮนด์ลิ่งค่อนข้างที่จะออกแบบบ้านๆเหมือนกันไม่ได้คมพัวพระแต่มีความคมของมันเช่นเดียวกันช่วงล่างหนึบแน่นใช้ได้การโยนตัวของตัวรถมีน้อยการโครงตัวของรถมีน้อยตรงจุดนี้ผมชอบนะเพราะว่าช่วงล่างเขานุ่มระดับหนึ่งแต่รถมันไม่โยนมันไม่โยกเยกอย่างนี้แหละรถครอบครัวที่นั่งได้ดีคนนั่งแถว3คนนั่งแถว2ไม่เวียนหัวมากมายนักถ้าคุณไม่ได้ขับซิ่งขับซ่ามุดซ้ายมุดขวามากมายนักแต่อย่างไรก็ตามรถในกลุ่มนี้ไม่ได้ให้เน้นซิ่งไม่ได้ให้เน้นซ่าเน้นแบบขับไปเรื่อยๆขับใช้งานในชีวิตประจำวันสบายๆขึ้นเขาลงห้วยเป็นอย่างไรเครื่องยนต์ 1500cc เหลือเฟือหรือเปล่าบอกได้เลยว่าใช้งานได้แน่นอนเพราะการทดสอบของ Toyota Motor ประเทศไทยนำรถคันนี้ขึ้นดอยอินทนนท์ดอยอ่างขางมาแล้วในการบรรทุกทั้ง7ที่นั่งด้วยมีคนบรรทุกเต็มโหลดฟูลโหลด7ที่นั่งขึ้นได้แต่เรายังไม่ได้ลองขับ Auto Life Thailand ยังไม่ได้สัมผัสกับการใช้งานบนถนนจริงๆว่าเขาเป็นอย่างไรก็ต้องรอประมาณกลางเดือนหน้าแล้วครับทุกผู้ชมครับเราถึงจะมีโอกาสขับเจ้า Toyota Veloz อย่างเป็นทางการแล้ววันนั้น Autolife Thailand.tv และผมนิธิธุดมจะนำผลการลองขับมารายงานให้แฟนๆได้รับทราบว่าเมื่อใช้งานจริงแล้วเจ้ารถคันนี้เป็นอย่างไรฟังก์ชันที่เขาให้มาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของฟังก์ชันของเบาะที่นั่งไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันในเรื่องของระบบความปลอดภัยและจุกจิกจุกจิกต่างๆช่องเสียบโทรศัพท์ช่องวางน้ำต่างๆใช้งานแล้วเป็นอย่างไรในวันนั้นอีกไม่นานเกินรอเราจะรายงานผลการลองขับรถคันนี้อย่างละเอียดให้แฟนๆได้รับทราบอีกครั้งหนึ่งและวันนั้นจะบอกได้ว่ารถคันนี้น่าใช้หรือไม่น่าใช้แต่ถ้ามองแค่ออปชันมองแค่ฟังก์ชันมันก็ดูน่าใช้ดีแต่ก็ต้องดูที่ราคาค่าตัวที่เขาจะเปิดตัวมาแหละว่าจะเปิดตัวมาที่เท่าไหร่แต่เรนจ์ราคาก็น่าจะอยู่ที่ 850,000 ถึง 870,000 บาทกับ Toyota Veloz คันนี้มารอลุ้นกันว่าฟังก์ชันการใช้งานกับราคาและการลองขับจริงๆนั้นเป็นอย่างไรสุดท้ายแล้วคุ้มหรือไม่คุ้มน่าใช้หรือไม่น่าใช้อีกไม่นานเกินรอเราจะสรุปให้แฟนๆได้รับทราบครับแล้ววันนี้นะครับต้องขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาในการรับชมนะครับท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรกับเจ้า Toyota Veloz คันนี้เขาสามารถแข่งได้ในตลาดนี้ได้หรือเปล่าออปชันที่เขาให้มาคุ้มค่าในมุมมองแฟนๆหรือเปล่าแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ครับและเรามาแสดงความคิดเห็นร่วมกันครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่สละเวลาในการรับชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เป็นกำลังใจกับผมนะครับวันนี้ขอตัวไปแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ